พวกเราเจออุโมงค์แล้วอุโมงค์ปลาฉลามเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปนะอุ้ยอุโมงค์นี้สวยงามมากอุ้ยอะไรอ่ะใช่ปลาฉลามหรือเปล่าฟันแหลมฟันแหลมไหมน้องบายวันนี้หนูมาเที่ยวที่พารากอนเขาเรียกว่าซีไลท์โอเชียนเวิลด์เรามาดูสวนสัตว์กันมีปลาแล้วก็มีสัตว์มากมายเลยใช่ไหมทำไมมันไม่มีหัวโมงนี้ใหญ่เหมือนในคลิปน้องบีมอ่ะนี่ลูกแต่เรายังเดินไม่ถึงเดี๋ยวพ่อพาไปดูหัวโมงใหญ่หัวโมงเล็กแบบนี้ใช่ไหมหัวโมงใหญ่ก็มีเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ไงตัวใหญ่นี่เราไปจับตัวเล็กตัวใหญ่มันดูตัวเล็กอยู่ไหนตัวเล็กอยู่นี่เจออุโมงค์แล้วอุโมงค์ปลาฉลามเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปนะโอ้อุโมงค์นี้สวยงามมากว้าวคล้ายกับใช่คล้ายน้องบีมเลยแต่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะใช่ปลาฉลามหรือเปล่าแต่ถ้าตัวใหญ่มากใช่ถ้ามันพุ่งมาชนนะอุ้ยดูตัวนี้สิมันค่อยๆว่ายมาแล้วโอ้ดูฟันสิอันนี้ปลาฉลามจริงๆเนี่ยปลาฉลามของจริงเลยนะเป็นปลาฉลามเป็นสัตว์กินเนื้อนะบ๊ายเฮ้ยตัวนี้มันเกาะอยู่อ่ะฟันแหลมไหมดูฟันปลาฉลามกันเพื่อนๆดูนี่ฟันปลาฉลามโอ้โหแหลมมากโอ้โหตัวนี้ว่ายน้ำไวมากว่ายน้ำไวมากว่ายน้ำไวมากขึ้นไปแล้วป้าอันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าผีเสื้อสมุทรลูกเห็นไหมที่เป็นยักษ์อ่ะบายยังไม่ได้เรียนต้องอยู่ป.1เขาจะเรียนเรื่องผีเสื้อสมุทรเห็นไหมเห็นมือไหมมือของยักษ์เป็นยักษ์อยู่ใต้น้ำไปแล้วอันนี้ใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยมีคนด้วยปลาด้วย
คนไปไหว้เขาถืออาหารปลา